สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะมารับวัคซีนเข็ม2ที่เรโนนครหาที่จอดรถก่อนจะรถเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่3นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในการจงแน่ใจนะที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3เดี๋ยวดีแค่เดี๋ยวมาสามารถที่จะฉีดวัคซีนที่เป็นแอสตราเซเนกาที่เป็นบูสเตอร์โดสได้ในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของการฉีดวัคซีนเราเนี่ยจะเน้นที่ประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ประชาชนที่มีภาวะโรคประจำตัวเจ็บกลุ่มโรคนะครับก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดอักเสบแล้วก็โรคอะไรทุกชนิดรวมทั้งจริงทั้งคันที่เดียวรวมทั้งสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหรือญาติพวกเราเลยครับที่มีโรคประจำตัวเจ็บกลุ่มโรคอะไรที่ผมนำเรียนรวมทั้งพ่อแม่หรือผู้ชายตาใจของเราที่เดียวรวม60ปีขึ้นไปที่จะไม่มีการฉีดวัคซีนเลยรีบมานะครับฉีดวัคซีนตอนนี้หลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะมีการฉีดสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยเป้าหมายของอำเภอเรนูนครและก็ของประเทศไทยเนี่ยต้องการให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันอย่าง170%ขึ้นไปแล้วก็จากการวิจัยสำรวจข้อมูลทั้งหมดออกมาแล้วนะครับว่าคนที่เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19หรือโควิด19ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่การรับวัคซีนไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้พวกเราไม่ติดเชื้อโอกาสติดเชื้อได้แต่จะลดภาวะความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด19ลงไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็หลายๆคนที่ยังมีความกลัวในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19ที่ฝากพวกเราด้วยนะครับบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆประเด็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจเราจะไม่สามารถเปิดประเทศได้หลายคนจะตกงานในขณะเดียวกันนักเรียนตอนนี้โรงเรียนปิดก็เป็นภาระกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนครอบคลุม170เนี่ยโอกาสที่จะเปิดโรงเรียนก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับรวมทั้งประเทศไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีการฉีดไปในขณะเดียวกันแล้วเข็มที่2ก็จะเป็นแอสตราหรือเป็นที่โรงพยาบาลหรือเป็นเข็มที่3เข็มที่4ไปเรื่อยๆแต่ผมเนี่ยฉีดที่โรงพยาบาลไป2เข็มแล้วก็เข็มที่3เป็นไฟเซอร์นะครับและต่อไปจะได้ฉีดเพิ่มอีกนะครับไม่รู้จะเป็นวัคซีนอะไรแล้วแต่ทางรัฐบาลจะจัดการให้แต่อย่างน้อยวัคซีนที่ได้รับการฉีดในขณะนี้ถือว่าพร้อมกับประชาชนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการง่ายของการค้นหาเจ้าหน้าที่ครับส่วนท่านที่ฉีดเข็มสองในวันนี้นะครับท่านจะยังไม่ได้รับใบรับรองของการฉีดวัคซีนในวันนี้เลยนะครับจะท่านมารับวัคซีนในวันจันทร์ที่27กันยายน2564ทั่วไปในเวลาราชการนะครับที่ฝ่ายวิทยุทางโรงพยาบาลเรนูนครนะครับมาต่อรับได้เลยนะครับในวันจันทร์หน้านะครับในเวลาราชการนะครับก็สำหรับท่านที่นะครับนั่งรอตอนที่นั่งรอมีการปกติของร่างกายนะครับให้ยกมือนะครับแล้วเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมครับผมครับคุณประชันไม่ได้ชัยคุณประชันยังประพันธ์ปะความดันยังขึ้นอยู่รับที่ไหนแล้วบัตรที่รับอยู่ไหนแล้วรับสองวันรับสองความดันประพันธ์ที่วัดชิบะอีกรอบหนึ่งต้องเย็นๆหรือเปล่าผ่านร่มเย็นๆวัดความดันมาผ่านมาคุณจะถ่ายรูปให้ขึ้นไปวัดเลยใช่ไหมยังไม่ผ่านเหรอเอาทำยังไงอ่ะส่งมาแล้วค่ะเนาะเพราะว่ารอบก่อนเข้าไปแค่รอบก่อน
ข็มแรกก็4รอบอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วคะนี่อันนี้รอบที่2นั่งนั่งพัดลมเนาะเย็นๆเนาะ10 นาฬิกานาที10นาทีนะคะขออีก1รอบงั้นก็ไปนั่งพัดลมเย็นๆเดี๋ยวรอรีบถึงอีกรอบนึงนะคะเออเคสนี้ต้องดูแลพิเศษต้องดูแลหน่อยมานั่งรอเลยไปนั่งพัดลมเย็นๆนี่วัดความดันไม่ผ่านต้องรอรอบ3กินกาแฟมาอยู่บ่เมื่อเช้านี่บ่ได้กินแต่ปกตินะกินนั่นบ่กินต้องงดอะไรมั้ยทำไมวัดไม่ผ่านเนาะนอนหลับมั้ยเมื่อคืนนี่หลับหลับหลับดีอยู่ตอนเข็มหนึ่งก็วัด3รอบนะอากาศมันฮอตแต่วันนี้อากาศเย็นอยู่อาจจะเครียดเนาะผ่านไหมคุณจารย์ชนะผ่านไหมไปโรงพยาบาลก่อนนะคะมาค่ารถเถอะให้ไปผ่านปะให้ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะห้องฉุกเฉินไปพบคุณหมอก่อนถ้าได้ฉีดไม่ได้ฉีดยังไงคุณหมอก็จะส่งมาที่นี่นะคะคือถ้าผ่านหมอก็จะให้กลับมาฉีดที่นี่แต่ถ้าไม่ผ่านก็เอาประวัติมาให้ที่นี่นะคะจะได้นัดมาหลังนะคะห้องฉุกเฉินที่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปมาประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากกลับบ้านไปนะครับให้สังเกตอาการตัวเองก่อน1สัปดาห์นะครับว่ามีอาการผิดปกตินะครับอย่างเช่นนะครับมีอาการผิดปกติจำพวกไข้สูงหนาวสั่นนะครับปวดศีรษะรุนแรงนะครับหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกนะครับมีอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่านะครับถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวนะครับให้รีบมาโรงพยาบาลมาพบแพทย์ทันทีนะครับแต่ถ้าว่านะครับกลับบ้านไปแล้วมีอาการไข้ต่ำๆนะครับแนะนำให้ทานยาพาราเพื่อลดไข้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีการปวดเป็นบริเวณที่ฉีดนะครับแนะนำให้พบเย็นหรือพบน้ำแข็งนะครับเพื่อลดอาการอักเสบหรือการปวดเป็นกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดได้นะครับแล้วก็2-3วันแรกนี้นะครับแนะนำให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พวกเหล้าเบียร์นะครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนพวกชากาแฟก่อนนะครับแล้วก็งดทำงานหนักนะครับก็ออกกำลังกายอย่างหนักก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้นะครับแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับจะช่วยลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้นะครับสำหรับท่านที่มาฉีดเข็มหนึ่งในวันนี้นะครับจะนัดมาฉีดเข็มที่2อีกครั้งหนึ่งในวันที่15ตุลาคม2564นะครับให้ท่านถือใบนัดที่ท่านจะได้รับในวันนี้นะครับพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนกลับมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการง่ายต่อการค้นหารายชื่อผู้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นะครับสำหรับท่านที่นะครับมาฉีดเข็ม2ในวันนี้นะครับท่านจะยังไม่ได้รับใบรับรองของการฉีดวัคซีนในวันนี้เลยนะครับจากนั้นมารับอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่27กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับในวันและเวลาราชการนะครับที่โรงพยาบาลเรนนครนะครับที่ทุกงาน PTU นะครับผมติดต่อรับได้เลยนะครับและระหว่างที่ท่านนั่งสังเกตอาการตรงนี้นะครับถ้าใครมีอาการปกตินะครับสังเกตอาการเรียกว่าไม่ปกติแล้วนะครับให้ยกมือเรียกเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับผมเนาะแล้วก็นะครับน้ำที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถหยิบ
ไปดื่มได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับ